ตอนนี้สายตาหลายฝ่ายนั้นจับจ้องไปที่การเมืองระดับชาตินะครับเพราะคาดหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายระดับชาติได้แต่ชวนคุณผู้ชมทางรายการตรงประเด็นปรับมุมมองครับลงมาดูขนาดที่เล็กมากขึ้นของการทำงานของท้องถิ่นนะครับที่ก็สามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับคนในพื้นที่ได้เหมือนกันในวันนี้รายการจึงอยากชวนกันไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมืองขอนแก่นนั้นเป็นเหมือนกับหลายๆเมืองที่เป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยมักจะพบเจอปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างเช่นปัญหารถติดปัญหาน้ำท่วมแล้วก็รวมถึงปัญหาที่อยู่อาศัยนะครับจำเป็นต้องวางโครงการขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหารถติดนะครับผมไปคุยกับทางฝ่ายนโยบายในขอนแก่นก็บอกว่าแม้จะขยายถนนมากแค่ไหนปรับปรุงทางเท้าหรือฟุตบาทมากแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหารถติดได้จึงนำมาสู่โครงการรถไฟฟ้าสายแรกในต่างจังหวัดซึ่งเกิดขึ้นในขอนแก่นนะครับเมื่อปี2560ที่ผ่านมานี่เองและโครงการนี้เองครับก็เป็นบทสรุปด้วยเป็นบทพิสูจน์ของการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และการลงทุนลงแรงของทุกภาคส่วนแต่จนถึงวันนี้คงจะต้องชวนคุณผู้ชมกลับมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมานั้นณตอนนี้ยังมีอุปสรรคเรื่องอะไรอีกบ้างเพราะจากเสียงที่เราฟังจากคนขอนแก่นเขาก็เฝ้ารอนะครับว่าจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าได้เมื่อไหร่อุปสรรคอะไรที่รอให้พวกเรานั้นเข้าไปปลดล็อกครับผ่านมาแล้วกว่า5ปีกับการเกิดขึ้นของบริษัทขอนแก่นทรานสิตซิสเต็มจำกัดบริษัทจำกัดของเทศบาลแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของ5เทศบาลและภาคเอกชนภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่นปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้การพัฒนาเมืองในแบบขอนแก่นได้รับความสนใจไปทั่วประเทศคือการกล้าคิดกล้าทำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาหรือ LRT ที่บริหารจัดการโดยท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเส้นทางการเริ่มต้นในสิ่งที่ไม่มีใครทำมาก่อนไม่ง่ายโดยเฉพาะประเด็นทางกฎหมายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี2559ขอรับการเห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในขณะนั้นผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้สำเร็จในปี2561ผ่านการลงนามของนายกรัฐมนตรีนำมาสู่การปรับยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับการเข้ามาของขนส่งระบบรางภายใต้ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้และการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าถูกผลักดันเป็นระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะโดยมีบริษัท KKTS เป็นผู้รับผิดชอบและบริหารการจัดการโครงการรถไฟฟ้ารางเบาสายสีแดงนำร่องสำราญท่าพระแม้โครงการดังกล่าวจะไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐและท้องถิ่นเพราะอาศัยการระดมเงินผ่านตลาดทุนด้วยบริษัทเองแต่ปัจจุบันยังคงติดอุปสรรคเรื่องการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเชิงพาณิชย์และการเจรจาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทางการเดินหน้าของขบวนรถไฟฟ้าสายนี้จะไปต่ออย่างไรร่วมสะท้อนเสียงชาวขอนแก่นสู่อนาคตที่ฝันร่วมกันเสียงสะท้อนของคนในขอนแก่นเองนะครับแม้จะยังพอทราบอยู่บ้างว่าบ้านของตัวเองกำลังจะมีรถไฟฟ้าแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าจะสำเร็จได้เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าท่ามกลางการรอคอยเพื่อต้องการขนส่งสาธารณะให้มาเชื่อมทั้งเมืองเชื่อมเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราลองไปรับฟังเสียงของพวกเขากับประเด็นนี้กันดูหน่อยที่เคยได้ยินเห็นบอกว่าจะเป็นไอ้รถที่จากญี่ปุ่นเขาให้มาก็เห็นโครงการนี้ก็เป็นปีเหมือนกันนะฮะที่ได้ยินมาเคยได้ยินข่าวอยู่ครับแต่ไม่ทราบว่าเขาจะจ้างตรงไหนที่ไหนยังไม่รู้ได้ข่าวมานานแล้วครับใช่ครับอะไรนะได้ข่าวมานานแล้วครับแล้วรู้ไหมว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งรอบบึงแก่นนครเอ้ยอันนี้พอทราบอยู่ครับพอทราบอยู่ใช่หรอใช่มีข่าวเช่นเดียวกันแล้วส่วนตัวที่เป็นคนขอนแก่นนี่รอรถไฟฟ้าไหมรอไหมรอครับก็รอครับ
มันคงจะตื่นเต้นดีนะถ้ามีมันคงจะทำให้เป็นการท่องเที่ยวและเรียกความสนใจกับผู้คนได้เยอะรอครับรอไหมครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วตื่นเต้นกับรถไฟฟ้าไหมครับไม่ครับก็น่าจะช่วยสำหรับคนที่ไม่มีพาหนะในการเดินทางของตัวเองก็น่าจะพอช่วยขึ้นมาได้ครับแถวนี้รถติดไหมก็ติดอยู่ฮะช่วงเย็นรถพยาบาลจะวิ่งผ่านตรงนี้จะติดประจำการเดินทางน่าจะสะดวกขึ้นนะแล้วช่วยอะไรอีกนี่ไอเนี้ยแบบมันมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอะอะไรล่ะหมายถึงยังไงปั๊บที่หมายถึงแบบมันรวดเร็วขึ้นครับแบบอาจจะไม่ค่อยมีรถติดทัศนียภาพที่ดูดีขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้คนมาเที่ยวเยอะขึ้นนะว่าน่าจะรถติดก็จะน้อยลงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่งเสริมเมื่อมีรถไฟฟ้าเสร็จด้านธุรกิจการค้าการขายก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนเราต่างคนต่างจังหวัดเขาคงจะเข้ามาดูต้องใช้ครับถ้ามีน่าจะใช้ครับใช้บริการไหมครับใช้อยู่แล้วครับค่าโดยสารมันแพงไหมครับถ้ารถไฟฟ้ามาไม่รู้ถ้าสมมติว่าแพงล่ะก็คงต้องดูสถานการณ์แล้วก็การที่เราแบบว่าเราจะใช้ก่อนครับว่ามันจะดีไหมคุ้มกับการเดินทางที่เรามาก็อาจจะลองดูฮะเราก็ต้องการเห็นความเจริญที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นคนจังหวัดขอนแก่นครับเราก็อยากจะเห็นตรงนี้ในการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือหน่วยงานส่วนกลางนะครับแล้วก็จะเห็นถ้ามันมีมาจริงๆเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับชุมชนของเรา